จัดไปครับผมก็ชื่อบอลนะครับพลวัตเป็นเจ้าหน้าที่ Technical Support นะครับดูแลตัวโปรแกรม Solver Simulation นะครับก็ดูแลเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ทั้งหลายเลยเป็นระบบความแข็งแรงเรื่องของ Flow Sim นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยแล้วกันว่าใช้กันยังไงนะครับอืมครับผมมีคนแซวมาครับพี่บีสามารถเปลี่ยนคอมพี่บอลมั้งเหรออ๋อเห็นมันเก่าหรือไงเห็นหรอไม่เห็นหรอกมั้งโอ้ยยิ่งคลาสสิกนะรูปเนี้ยหมานหมานยิ่งเก่ายิ่งหมานเชื่อผมเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมาวันนี้ตามหัวข้อใช่ไหมตามรูปที่เราเกริ่นไปก็คือช่วงนี้ก็กำลังจะลบกันอยู่นะกำลังฮิตอยู่นะครับเป็นข่าวตามกระแสนะครับเราก็เลยลองจับอะไรมาเล่นให้ดูนะครับว่าไอ้พวกจรวดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเวลามันวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับลองดูดีกว่าให้พี่บอลนำเสนอดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวลองมาดูสิ่งที่เตรียมมาหน่อยนึงแล้วกันนะเกี่ยวกับการคำนวณวิถีก็อันนี้เกินก่อนนิดนึงแล้วกันอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆว่าแล้วไอ้โทมาฮอคเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับก็เสิร์ชเอาเลย Google นะครับครับมีข้อมูลอยู่เต็มไปหมดอันนี้ก็ไปดูมาแล้วมันเป็นจรวดหรือว่าเป็นมิสไซล์แบบร่อนนะครับCruising Missile ก็คือมีปีกด้วยเอาไว้ให้ร่อนได้ไปไกลๆนะครับมีปีกคือให้มันเหมือนแบบบาลานซ์อะไรอย่างนี้เหรอก็แบกอากาศอย่างนี้เหรอใช่คือเขาเรียกว่ามันเป็นมิสไซล์ที่อยู่เรียกว่าบินไม่สูงมากนะฉะนั้นพอมันอยู่บนโลกเนี่ยมันมีอากาศก็เลยมีติดๆไปจะให้ร่อนได้ไกลๆหน่อยนะครับได้ทำระยะได้ไกลขึ้นซึ่งดูแล้วก็แพงอยู่พอสมควรเนาะบัดเจ็ตนะ2ล้าน2ล้าน3ล้าน3ล้านเหรียญก็เกือบ40ครับผม40ล้านบาทได้มั้งประมาณนั้นเนาะครับต่อลูกอย่างเงี้ยต่อลูกเลยโอ้โหถ้าหยิบมาได้ลูกนึงนี่ซื้อบ้านได้ละสุดยอดเลยโอเคก็อย่างน้อยอันนี้เราดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเรามันบินความเร็วมากแค่ไหนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันดู50ไมล์ต่อชั่วโมงไมล์ต่อชั่วโมงครับผมก็หน่วยประทัดเป็นหน่วยของอังกฤษครับนะครับเดี๋ยวเราใช้หน่วยอังกฤษในการวิเคราะห์ก็ได้หรือจะไปแปลงในเว็บเมื่อกี้นี้ก็ได้เหมือนกันคอมพิวเตอร์ได้ใช้ประโยชน์ครบเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการวิเคราะห์โฟลว์นะครับก็ในเรื่องของการยิงแล้วกันจริงๆแล้วเพราะว่ามันล่อนได้นี่แหละครับผมจะบอกว่าคำนวณวิถีเท่าที่เดียวก็ไม่ถูกนะมันมีหลายอย่างที่สามารถที่จะมาดูได้ว่าอะไรก็แล้วแต่วัตถุหรืออะไรที่เราออกแบบมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเวลามันอยู่ในอากาศครับผมทีนี้ก็เลยลองเอาแบบลองคิดซะว่ามันยังไม่ล่อนก่อนแล้วกันเอาแค่ยิงปกติเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดื้อเรียบร้อยตอนนี้มันดื้อนะครับมีคนพ้วงมาพร้อมโมโหเลยดูสิรอสักครู่ครับมาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเหนื่อยเหนื่อยลุ้นเลยโอเคนะครับอันนี้ก็ลองเตรียมโมเดลง่ายๆมีฐานยิงจรวดครับถ้าไม่บอกว่าโทมาฮอคนี่ผมโน้ตบ้างไฟแฟนนะเฮ้ยโอ้คล้ายคืออยู่โอเคก็เกี่ยวกับการวิเคราะห์พวกการเคลื่อนที่ละกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์จะมีฟังก์ชันที่ว่าโมชันอยู่นะครับเป็นฟังก์ชันที่เสริมขึ้นมาครับผมช่วงขายของอีกก็เหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปแหละครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์พรีเมียมครับผมใครที่ไม่ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์พรีเมียมเนี่ยจะทำตรงนี้ไม่ได้ใช่ครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับตัวโมชันถ้าเกิดใครมีคลิกปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเข้าคำสั่ง motion study ข้างล่างนะครับจะมีคำสั่งตัวที่3โผล่ขึ้นมา motion analysis ถ้าเรายังไม่ได้ติ๊กสรุป motion มันก็จะไม่มีคำว่า motion analysis ถูกต้องครับก็เป็นแค่ animation ทุกธรรมดาทั่วไปใช่ครับทีนี้อย่างอันนี้ผมวิเคราะห์ไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวลองทำใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับผมคลิกขวา new motion study ขึ้นมาเลยเอาแบบใหม่ๆเลยตั้งแต่เริ่มเลยครับผมอย่างงั้นตัวนี้เราจะลองวิเคราะห์เอาแบบเป็นไม่ต้องรอดโปรเจกต์ตายธรรมดาเลยดื้อๆเนี่ยลองใช่บอกใส่ความเร็วเริ่มต้นเท่านี้เหมือนยิงหนังติ๊กเอาไว้อะแล้วมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็เวลาที่เราวิเคราะห์พวกนี้อย่างแรกปรับโหมดก่อนเป็น motion analysis ทีนี้เวลาที่เราจะใส่ความเร็วเริ่มต้นนะครับเราจะใส่กันตรงนี้เลยชิ้นงานไหนที่มีความเร็วเราคลิกขวาที่ชิ้นงานนั้นเราเลือก initial velocity มันคืออะไรครับพี่บอลถ้าแปลเป็นไทยก็คือความเร็วเริ่มต้นโอเคครับผมเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยใช้อยู่แล้วบางทีเขาจะรู้จักกันแต่คำสั่งพวกมอเตอร์นะครับไว้กำหนดว่าถ้าเกิดเราติดมอเตอร์ลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่
ต่อันนี้ไม่เป็นเหมือนเป็นการยิงมันมีความเร็วต้นของมันอยู่แล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับก็กำหนดทิศทางได้อันนี้ผมว่าเป็นเส้นตรงมาอันหนึ่งไว้กำหนดชี้ทิศมุมอะไรก็ไปลองดูครับผมครับว่ามันจะไปหล่นตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้เอาวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนได้ก็ดูอ่ะเราก็ใส่ความเร็วเริ่มต้นไปสักค่านึงแล้วกันสมมติเอาสัก100นึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดกรอบอันนี้หน่วยมันก็คืออะไรครับอันนี้ตอนนี้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีอ๋อก็คือแล้วแต่เรามันสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยใช่มั้ยใช่เพราะว่าเวลาเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราจะใช้การเปลี่ยนหน่วยเหมือน Solid Work ก็คืออ่ะผมติ๊กถูกมาก่อนแล้วกันอยู่ตรงนี้เลยเป็นหน่วยก็เปลี่ยนด้วยกันอยู่มุมล่างขวาใช่ครับผมเลือกหน่วยตรงนี้ได้ครับผมจัดไปก็มีความเร็วต้นแค่นี้จบงั้นเราลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันแค่นี้เหรอแค่นี้เองต้องใส่แรงน้ำถ่วงอะไรไหมอ๋อจริงๆก็ลืมใส่เนาะเราต้องใส่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอ๋ออ่ะแรงน้ำถ่วงอยู่ในลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเมื่อก่อนเป็นแอปเปิ้ลเขียวเนาะใช่อันนี้มันไม่ใช่แอปเปิ้ลแล้วเหรอตอนนี้เป็นแอปเปิ้ลเทาดูออกยากเปลี่ยนไปเรื่อยนะสรุปเราใช่ไม่ให้คนรู้สึกเบื่อนะครับอ่ะกำหนดกราวิตี้นิดนึงติ๊กถูกโอเคลองแคลดูแล้วกันปึ๊บโอ้ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเป็นไงหายดูไม่ทันครับพี่น้องอย่างนี้ต้องซูมออกอยู่นี่แทบมองไม่เห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามองไม่เห็นงั้นเรามาดูวิถีมันนิดนึงอ่ะลากมันกลับมาก่อนครับผมเรามาดูวิถีว่ามันไกลแค่ไหนไปที่ Resource Import แล้วก็อยากจะดูการเคลื่อนที่มันนะครับ Displacement ดูเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับชื่อว่า Test Path แล้วก็คลิกเลยสมมติว่าผมคลิกที่ตรงหางนี้กันอ๋อก็คือจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ใช่จุดหนึ่งเพื่อจะรู้ว่ามันไปทางไหนนี่มันก็พอให้เราเลยนี่ปุ๊บมานี่เลยนะครับนี่กำลังจะข้ามไปตกถึงกองทัพเขาแล้วนะ วิ่งด้วยความเร็วตั้ง100 เมตรต่อนาทีลองเพย์ดูปุ๊บเนี่ยมีจุดเล็กวิ่งอยู่นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าความละเอียดของ Facebook จะมองเห็นไหมเนาะซูมใกล้ๆเอาถ่ายใกล้ๆไปแล้วกันมาแล้วแต่ทีนี้นั่นแหละอันนี้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นจรวดแบบร่อนแต่เนื่องอย่างโมชั่นเราเนี่ยมันคำนวณเรื่องการร่อนไม่ได้ก็คือมันแหวกอากาศยังไงอันนี้เราไม่รู้ใช่แต่ว่าใต้ทิศทางกับตำแหน่งเบื้องต้นให้แล้วว่ามันวิ่งไปประมาณนี้แหละมุมนี้อาจจะต้องปรับขึ้นหรือลงอีกหน่อยนึงไหมอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันที่เข้ามาช่วยนะครับก็คือตัววิเคราะห์เรื่องของไหลกันบ้างครับนี่เข้ามาถึงตัวพระเอกเรามาโฟกัสที่โทมาฮอคกันทีนี้วิธีการวิเคราะห์นะครับก็สำหรับคนที่ไม่ทราบอีกย้อนนิดนึงตัวฟังก์ชันการวิเคราะห์ของไหลนะชื่อ flow sim เป็นฟังก์ชันที่ต้องแอดอินเพิ่มเหมือนกันอีกแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ในแพ็กเกจไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจอะไรทั้งนั้นอันนี้สามารถที่จะใช้กับ Solidworks Standard ก็ได้ใช่นะครับมี Standard มี Pro มีสักตัวนึงอะไรแล้วแต่ขอเป็น Solidworks แล้วก็มีตัวแอดอินตัวนี้เข้าไปใช่ครับชื่อว่า Solidworks Flow Simulation นะครับสนใจนะครับติดต่อทีมงานได้นะเราจะได้ให้น้องบอลเข้าไปทำนำเสนอให้ดูว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างตอบโจทย์งานของเราบ้างน้อยขนาดไหนยังไงอะไรแบบนี้นะครับขายพลังบางทีก็มีกันคุยกับงานลูกค้าเลยนะครับเพราะบางทีอย่างฟอกฟอดเนี่ยมีเคสหลายอย่างละกันแต่บางทีรู้สึกยังไม่ตรงกับเราซะทีเดียวก็เรียกเราเข้าไปคุยกันได้เผื่อมีรายละเอียดลึกๆกว่านั้นอีกอะไรก็เรียกเราเข้าไปครับผมกลับมาที่เรื่องนี้นะครับก็มาดูวิธีการใช้งานกันบ้างละกันนะครับในส่วนของ flow sim นะครับเวลาที่เราใช้งานก็จะเริ่มต้นที่ฟังก์ชันที่วิสาดนะครับครับผมเราก็ตั้งชื่องานของเราไปว่าเราจะวิเคราะห์อย่างสมมติอันนี้ความเร็วอยู่ที่550550 next เลือกหน่วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลที่เราหามาเป็นหน่วยภาษาอังกฤษก็เลือกหน่วย mph ฮะครับผมแล้วก็ next ต่อการวิเคราะห์ของเราจะโหลดวิ่งอยู่ในอากาศอยู่นอกห้องแล้วกันเลือกเป็น external ข้อ nextข้างนอกเป็นอากาศนะครับดับเบิลคลิกเรื่องแอร์เข้ามาครับผมเน็กต่อแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิยังไม่สนใจละกันเน็กไปอีกนะครับแล้วก็อันนี้โฆษณาอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่นะครับของ2020นะครับปกติเนี่ยจรวดมันบินสูงเนาะทีเนี้ยที่สูงสูงเรื่องของแรงดันอากาศก็จะต่ำลงอุณหภูมิต่ำลงนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าแล้วสูงเท่านี้มันแรงดันเท่าไหร่ในเวอร์ชัน2020นะครับมีกำหนดเป็นแอตติจูดได้กำหนดเป็นความสูงเลยก็สูงเท่านี้แรงดันเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นอย่างอันนี้สมมติว่าผมสมมติ อยู่ที่ความสูงสัก100เมตรเราทราบหน่วยเมตรก็เข้าไปแปลงหน่วยในเว็บเมื่อกี้ก็ได้ หรือ
ใน flow sim ถ้าเกิดเป็นหน่วยที่คนจะใช้ทั่วๆไปนะครับมันสามารถพิมพ์นี้ได้เลยตอนนี้มันเป็นหน่วยนิ้วอยู่เพราะเป็นหน่วยอังกฤษผมพิมพ์ไป100 m อ๋อแบบนี้แปลงหน่วยให้เลยเขาก็จัดการให้เราเองใช่ครับผมก็ทำให้คนใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับจากนั้นความเร็วอันนี้ความเร็วหน่วยยังไม่ใช่ไมล์เปอร์อาวนะครับอย่างถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนหน่วยจริงๆก็แบ็กกลับได้ปึ๊บปึ๊บแบ็กกลับไปเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ก็ได้นี่ไงเป็นไมล์ต่อชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่เล็กไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะมันจำอยู่ใช่มันเปลี่ยนให้ตรงนี้เรียบร้อยใส่ไป550 finish เรียบร้อยแล้วโปรแกรมสั้นนี่คือพร้อมที่จะรันแล้วก็จริงจริงพร้อมแล้วนะแต่ถ้าเกิดต้องการผลถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเวลางานวิเคราะห์พวกนี้เขาใช้หลักการเป็นพวก finite element นะครับก็คือเหมือนกับเป็นการตัดชิ้นงานเล็กๆเพื่อวิเคราะห์อย่างงานตัวนี้นะครับดูซิว่ามันโชว์มันตัดเป็นชิ้นเล็กแค่ไหนเนี่ยก็ชิ้นประมาณนี้พอไหมซึ่งดูแล้วไม่ค่อยพอเพราะว่าคือมันใหญ่ไปอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่รู้ว่าแล้วหน้าตาตัวโทมาฮอคเราเนี่ยมันโค้งเคิร์ฟมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าก้อนชิ้นงานที่ตัดเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นก็เราจะใช้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับคลิกขวาที่เมทเลือก insert control insert local mesh ครับผมนะครับเป็นการบอกว่าผมอยากให้ชิ้นเล็กๆเนี่ยตรงใกล้ๆจรวดมันเล็กมากกว่านี้อีกจะได้เห็นโค้งเคิร์ฟดีขึ้นเพื่อผลที่แม่นยำยิ่งขึ้นถูกต้องครับผมซึ่งเวลาเราเลือกเนื่องจากต้องการเลือกทั้งตัวเลยอ่ะก็เลือกชิ้นงานมันทั้งชิ้นเลยนี่ไงเราเลือกบอดี้ตรงนี้ได้เลยเลือกทั้งก้อนนะครับคอนโทรลตรงที่เป็นบอดี้มูลนี้ทั้งหมดเลยใช่ปรับเมทให้ละเอียดขึ้นครับซึ่งพวกโครงเคิร์ฟพวกนี้เนี่ยเราอยากทำเมทให้มันละเอียดตรงเฉพาะตรงผิวเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันของ SolidWorks นะครับอันนี้มีตอน2016เป็นบล็อกนิว2016อันนี้นานมากใช่จำได้ด้วยเนี่ยทองได้นิดนึงเตรียมมาเตรียมมานะครับเขาจะมีเมทตัวนี้อยู่ชื่อว่า equidistant นะครับเป็นการทำเมทรอบๆชิ้นงานให้ละเอียดขึ้นสมมติผมกำหนดไปแล้วกันต้องการเมท2ชั้นปรับสักเลเวล3นะครับแต่ละชั้นห่างออกมาสัก10มิลกับ10นิ้ว20นิ้วสมมติราวๆนี้แล้วกันถูกผมลองรันให้ดูโฟซิมรันอ๋อครับรันเมทก่อนรันเมทก่อนไปดูก่อนว่าเอ๊ะมันโอเคไหมพอไหมแล้วค่อยรันจริงอย่างนี้ใช่ก็พอมันยิ่งละเอียดก็แลกมากับความใช้เวลาในการคำนวณอีกหน่อยนึงเพิ่มขึ้นใช่ครับผมแต่ผลลัพธ์ก็ถูกต้องมากขึ้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือมันมีความถูกต้องใช่ครับผมมากขึ้นจากที่เราใช้แบบก้อนใหญ่ๆแบบเมื่อกี้นี้ใช่ครับอย่างเมทพวกนี้เนี่ยอันนี้อยู่ที่เรื่องของแรมละกันว่ามีพอไหมใช้แรมกับ CPU ด้วยไหมถ้าเมทเยอะใช้แรมแต่ว่าเดี๋ยวตอนกดคำนวณตอนรันอันนี้ใช้ CPU นะครับแนะนำว่าถ้าทำรันโฟต้องใช้แรมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่บอลก็อันนี้ตาม SolidWorks แนะนำละกันเขาบอกว่าอย่างอันเนี้ยเมท1ก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์นะครับเขาบอกว่าถ้าแรม8 GB เนี่ยสักประมาณได้สัก2ล้านเซลล์อันนี้เท่าไหร่อันนี้เพิ่ง 400,000 แต่แค่นี้ก็ดันนานนะลองดูหน้าตานิดนึงนะครับว่าเมสเมื่อกี้เป็นยังไงนะครับผมให้ดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นเชฟพอดีรูปร่างตรงอื่นๆที่มันไม่มีความจำเป็นต้องไปทำให้มันเล็กมันก็ไม่จำเป็นต้องเล็กใช่ไหนที่มันอยู่กับโมเดลเราก็จับให้มันเล็กซะแบบครับผม มันจะได้รันได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างพวกไกลๆโทมาฮอคเราเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรไม่ได้ส่งผลอะไรใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะรันซึ่งมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรารันตรงนี้เนี่ยที่พี่บอลรันทิ้งไว้แล้วมันนานไหมตอนผมรันทิ้งอันนี้ผมไม่ได้ทำเม็ดขนาดนี้แล้วกันเพราะว่าเซฟเวลานิดนึงแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมรันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 102,000 อันนี้มัน 400,000 เซลล์เท่า3เท่าตัว 102,000 เซลล์เราไปมาดูกันว่าใช้เวลาแค่ไหนนะครับอันนี้ผมรันมาเรียบร้อยแล้วนี่โหลดมาเลยโหลดเลยคลิกขวาเลือกซัมมารีนิดนึงอันนี้ใช้เวลาในการรันนะครับอยู่ไหนเอ่ยไม่เจออ๋อสงสัยโปรแกรมมันรีเซ็ตไปมันเลยไม่ได้บอกเวลาไม่เป็นไรแต่จำได้ว่าไม่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับรันทิ้งไว้พักเที่ยงไปกินข้าวกลับมาก็ได้แล้วใช่แล้วโฟซิมบางทีมีข้อดีนะคือบางงานต้องรันนานมากก็
หยุดรันแล้วมารันต่อทีหลังได้อ๋อคือหยุดได้แล้วรันมาต่อเนื่องอีกได้อีกด้วยใช่ครับแต่ถ้าเป็นสมมุติว่าซิมูเลชั่นไม่ได้ต้องรันรวดเดียวจบนะพวกความแข็งแรงนะครับต้องรันทีเดียวแต่ว่าพวกนั้นก็คือไม่ได้รันนานเหมือนโฟอย่างนี้แล้วเนาะใช่ครับจริงๆก็เคส by เคสแล้วกันแต่ส่วนใหญ่จะรันไม่นานมากถ้าใครรันนานมากลองติดต่อมาน่าจะเซตผิดนะครับทีนี้ผลลัพธ์แล้วกันมาดูกันก็สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือดูพวกความเร็วแรงลมที่มันเกิดขึ้นแรงต้านที่เกิดขึ้นบนตัวยะไอตัวโทมาฮอคของเราอย่างอันนี้ดูเป็นความเร็ว velocity อันนี้คือ flow รอบๆตัวจรวดเราปรับเฉดสีนิดนึงให้ละเอียดขึ้นนี่เราจะเห็นเป็นพวกแรงลมที่มาต้านจนตัวจรวดนะครับหรือว่าอยากจะดูแรงบนตัวบอดี้เลยดูแรงได้ด้วยเหรอว่ามันเกิดแรงเท่าไหร่นะขนาดนี้อะไรเงี้ยเหรอถูกต้องนะครับอย่างนี้ดูเป็นแรงดันละกันบนตัวโทมาฮอคเราจะรู้ว่าตรงไหนรับแรงดันเยอะบ้างต้องเสริมเหล็กหน่อยเดี๋ยวคนแรงต้านไม่ได้เดี๋ยวระเบิดซะก่อนถึงเป้าหมายถูกต้องนะครับอันนี้ดูแรงต้านแล้วก็ถ้าต้องการหาแรงต้านแรงยกทั้งยานเลยนะครับเรามีตัวนี้ GoPod นะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ให้หา force แกน x ก็คือดูแต่แกนนี้แกน x แรงต้านครับผมแกน y แรงยกโชว์ขึ้นมาเนี่ยเราจะทราบค่าตรงนี้ครับเราจะทราบค่าแล้วเราจะได้อะไรจากมันครับพี่วอนแรงยกที่หมายถึงว่าแรงยกเนี่ยเพราะว่ามันต้องรอดเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ปีที่เราเลือกมาเนี่ยมันพอไหมจะแบกน้ำหนักยานตัวนี้ต้องไปดีไซน์อะไรอย่างงูหนึ่งยี่หรือเปล่าแบบใช่ต้องดีไซน์พวกหรือว่าหน้าตัดปีเขาเรียกว่าแอร์ฟอยล์นะครับดีไซน์ตัวปีให้มันใหญ่ขึ้นไหมน้ำหนักมันไหวหรือเปล่าอะไรพวกนี้ส่วนแรงต้านนี่ก็เอาไว้ไปหาว่าแล้วตัวขับชุดขับเคลื่อนของเราสร้างแรงพอไหมต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงจะพาให้มันบินไปได้ใช่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับโหน่าสนใจมากพี่บอลนะครับก็เป็นไงบ้างดูแล้วนะน่าสนุกดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างมาให้เราเล่นได้เยอะแยะหมดเลยใช่ครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราออกแบบเรามองถึงงานเราก็ได้นะเราไม่ต้องไปมองถึงไอ้จรวดตัวจรวดนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับงานของเราเมื่อมันโดนลมมาต้านมีอะไรนู่นนี่นั่นแบบนี้ใช่ครับผมทำให้เราทดลองในคอมก่อนที่จะไปผลิตจริงแล้วก็ไปเทสจริงให้มันแบบเสียหายจริงอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับมันก็จะเกิดต้นทุนที่แบบมหาศาลมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องลองแบบนี้กี่ครั้งต้องไปปรับโมเดลทั้งหมดกี่ครั้งในของจริงใช่ไหมใช่หรือบางทีเรามองไม่เห็นว่าคนปรับตรงไหนเขามองไม่เห็นสีมาถึงก็ชิ้นงานพังเลยแล้วเป็นวิศวกะไงดูแล้วประมาณนี้ว่าตรงนี้มันน่าจะแบบพังไปแล้วเราก็ไปครั้งต่อไปเราก็ไปแก้ชุดตรงนี้มาครับผมแต่ว่าถ้าเราทำในตัวซิมูเลชันตัวโฟร์ซิมูเลชันเนี่ยแล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันรับแรงเยอะแล้วเราควรจะเสริมอะไรตรงไหนครับผมใช่ครับครับก็ลองดูครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆดูแล้วมีเคสงานที่แบบว่าคำคายคำคากับที่มันเป็นปัญหาทำงานเราอยู่อย่างเงี้ยติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาเลยครับผมยินดีครับนะครับโอเคนะครับแล้วหมดแล้วนะของพี่บอลก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามก็ส่งมาอีกทีของพี่บอลของบอลก็จะได้วันนี้ขึ้นมา2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นทำโมชั่นสรุปว่าโมชั่นที่อยู่ในสรุปว่าพรีเมียมใช่ครับก็คือมีไอ้จรวดนี่แหละแล้วเราก็หาว่าตั้งต้นมุมเท่าไหร่เส้นที่เราวาดมามุมเท่าไหร่แรงยิงเท่าไหร่แล้วก็แรงที่ปล่อยมันออกไปครับผมที่เรียกว่า initial เลยนะ initial velocity ความเร็วครับความเร็วตั้งต้นว่าเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยออกไปเป็นแบบไหนแล้วก็จะได้เส้นวิถีโค้งของเขาไปเนื่องจากว่าพี่บอลเซตไปแค่5วิมั้งหรือ10วิไม่รู้ใช่ประมาณ5วิเองมันก็พอถึง5วิปุ๊บมันก็เลยหยุดแค่นี้ซึ่งมันจะมีต่อไปอีกแหละถ้าเราวิเคราะห์นานๆนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลาในการคำนวณหน่อยนึงครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับแล้วลองไปเซตตามที่พี่บอลเขาทำไว้ให้ดูนะครับผมแล้วเราก็มาดูว่ามันทำวัดอะไรยังไงได้บ้างก็ลองเล่นๆกันดูเหมือนกันนะครับแล้วถ้ามีเป็นไปได้ไปลองยิงจริงด้วยนะเราอยากจรวดขวดน้ำก่อนเลยเขาบอกผลเราด้วยว่ามันตรงหรือเปล่านะครับนะครับแต่อย่างที่บอลบอกไปแหละว่าคือในโมชั่นเนี่ยมันไม่สามารถที่มาดูไอ้พวกแรงอะไรอย่างเงี้ยแรงต้านนู่นนี่นั่นเพราะนั้นมันออกไปมันอาจจะแบบมีแรงมาต้านอาจจะแบบเออเลอร์นิดหน่อยตกในความจริงตกเร็วกว่าบวกลบนิดๆครับผมไปได้ไม่ไกลเท่านะครับโอเค
สำหรับวันนี้ก็เรื่องของพี่บอลก็น่าจะจบแล้วประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณพี่บอลด้วย